มัมจกมกเผยโฉมหน้าใหม่หลังตัดไหม7วันเมียขำไม่หยุดตลกตาหวานเผยโฉมหน้าใหม่หมัมจกมกเปิดใจหลังสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตแก้หนังตาตกเมียขำสามีติดหล่อโดนแซวตลกตาหวานรับกลัวโง่เฮงเปลี่ยนตลกซุปตาหม่ำจกมกเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์หลังเพิ่งตัดไหมได้7วันจากที่ไปทำสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตคิดมานานหลายปีจนในที่สุดตัดสินใจทำแก้ปัญหาหนังตาตกพร้อมเปิดโฉมหน้าใหม่โดนแซวตลกตาหวานติดหล่อเมียยังขำไม่หยุดสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตใช้คำว่าสัญญกรรมก็ไม่ใช่แค่ตัดหนังตาออกไม่ได้มาสัญญกรรมให้มันดูดีดูหล่อไม่ใช่บางทีคนบอกสัญญกรรมกูไม่ได้สัญญกรรมกูมาตัดหนังตาตกมันบังตาดำอธิบายไปเขาก็เรียกสัญญกรรมอยู่ดีที่ทำเพราะมันบังตาดำอีกอย่างขนตามันไปแย่ตาดำน้ำตาไหลตอนนี้ตาหวานแล้วหม่ำตาหวานแล้วไม่ใช่หม่ำจกมกแล้วตัดสินใจนานไหม5-6 เดือนแต่คิดไว้นานหลายปีแล้วหนังตามันตกแล้วปีนี้มันตกเยอะก็เลยไปคุยกับหมอที่สยามเลเซอร์ซอยทองหล่อบอกหมอไม่ได้มาทำตา2ชั้นนะผมเอาหนังตาออกเฉยๆเขาบอกได้แต่มันจะเป็น2ชั้นเฉพาะช่วงแรกช่วงต่อไปมันจะปิดเป็นตาชั้นเดียวเหมือนเดิมก่อนทำกังวลไหมว่าจะออกมายังไงวันแรกกลัวไปคุย 5-6 เดือนกว่าจะทำนั่งนึกอยู่ตั้งนานเอาไงดีวะจนหมอคิดว่าพี่หม่ำไม่ทำแล้วมั้งนั่งคิดทุกวันแล้วมันก็ตกทุกวันน้ำตาไหลทุกวันตัดไหมมาแล้วเป็นยังไงตอนนี้มองเห็นชัดขึ้นแต่มันยังไม่หายดีเท่าที่ควรหน่วงตาแต่ดีอย่างหนึ่งไม่บวมมากไม่ตาเขียวปกติมากหมอยังชมว่าคุณหม่ำเปลือกตาหนังตาหนังหน้าดีมากนี่7วันนะเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากเลยบางคน 2-3อาทิตย์เพราะมันจะบวมตาจะบวมเขียวม่วงพอใจหน้าตัวเองไหมมันเป็น2ชั้นก็รู้สึกตะหงิดใจหน่อยนึงแค่นั้นแหละเพราะเราไม่ชินกับการที่มีตา2ชั้นหมอบอกว่ามันจะยุบลงแต่ตาข้างหนึ่งมันเห็นชัดขึ้นน้ำตาไม่ไหลขนตาไม่แย่ตาแล้วเพราะมันถูกดึงขึ้นไปแล้วคนรอบข้างแซวใหญ่เลยตลกติดหล่อตาหวานทุกวันเมื่อวันไอ้หนุ่มโทรมาแซวมันวิดีโอคอลกับแขกทั้งร้านมันไอ้เวรเราก็อายเมียก็หัวเราะตาหวานเมียบอกว่าเหมือนกระเทยหน้าเปลี่ยนไปเด็กในบ้านพวกแม่บ้านชอบอมยิ้มเวลาเดินผ่านเดี๋ยวจะไล่ออกเลยเดินผ่านแล้วอมยิ้มไงแปลกหน้าแปลกตามันไงหาเรื่องตกงานละยิ้มเวลาโดนแซวมากๆเครื่องหมายไม่อาชีพเราอยู่แล้วก็เหมือนเราอําเขาและเราโดนอําบ้างก็ไม่เป็นไรใครโทรมากูไม่กล้าไปไหนเลยกูอายคนบางทีพูดหยาบตาหวานเป็นจิ๋มพึ่งแล้วตอนนี้ตลกตาหวานไปซะแล้วชื่อเรื่องโง่เฮงเปลี่ยนไหมคิดอยู่เนี่ยว่าจะเอาดีไหมมันเสียงโง่เฮงหรือเปล่าแต่มานั่งนึกอีกทีเราพูดถึงสุขภาพเราไม่ได้พูดถึงความหล่อถ้าไม่ทำมันก็จะปิดลงเรื่อยๆบางตาดำเพราะมันย้อยมันคล้อยมันเป็นไขมันตกลงมาปิดไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องทำวันหน้าพอตาดำมันไม่รับแสงไปทำตอนมันสายไปแล้วมันก็จะพร่าแล้วเพราะมันแย่ตาทุกวันน้ำตาไหลทุกวันต้องทำเพิ่มอีกไหมไม่ต้องแล้วแค่ประคบให้มันหายเริ่มดีขึ้นแล้วแต่คุณหมอแนะนำมาเอากระออกไม้เลเซอร์กระออกเดี๋ยวมันจะติดหล่อไปกว่าเดิมสิไปคิดดูก่อนกลัวเจ็บคุณีออฟเทคมีเอาจดทะเบียนสมรสเป็นเขยลาวสะใภ้ไทยถูกต้องตามกฎหมายนุนีออฟเทคมีเอาออฟยิ่งยศการจนานิยมหนุ่มใต้คมเข้มที่ไปออกรายการเทคมีเอาไทยแลนด์
และสามารถมัดใจสาวสวยยิ้มหวานพูดไพเราะจากสปป.ลาวนุมีกลุ่มพลพักดีที่มาร่วมรายการด้วยเช่นกันและสานสัมพันธ์จนเกิดเป็นคสวามรักทั้งคู่ได้แต่งงานกันถูกต้องตามประเพณีและล่าสุดสาวนุมีได้โพสต์รูปลงไอจีกูอุ้มโพปากดีพร้อมกับข้อความว่าช่อทะเบียนซ้ำโลดี้หลัวโดจดทะเบียนสมรสแล้วนะเป็นสะใภ้ไทยแบบเต็มตัวแล้วเด้อเป็นเขยลาวแบบเต็มตัวแล้วเด้อวันจดทะเบียนวันที่8สิงหาคม2022เวลา15:15 น.นาทีต้องขอขอบใจพ่อคำล่าแม่สดพ่อออดแม่แต๋วผู้ให้กำเนิดเราสองคนและเป็นทุกอย่างให้ลูกสองคนขอบใจรายการแอดทาเคมิลท์ไทยแลนด์ที่ทำให้เราทั้งสองได้มาเจอกันในรายการเดอร์นูนีออฟเทคมีเอาขอบใจญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและ FC ทุกท่านที่เป็นกำลังใจและเชียร์พร้อมซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดขอบใจพี่จิ๊บพี่นกแอดจิ๊บวาร่าจดทะเบียนสมรสไทยลาวพม่ากัมพูชาแปลภาษารับรองนิติกรที่ทำให้เราสองคนได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรวดเร็วและทันใจมากขอบใจเอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำประเทศลาวท่านกิติบดีจันทร์ประวิตรเลขานุการเอกนายทะเบียนที่ให้เกียรติขอทะเบียนสมรสให้เราทั้งสองคนขอบใจไอลีแอดเลน่าไลฟ์แดนแชมป้าที่มาบันทึกความทรงจำที่มีค่าให้ครอบครัวเรานุมีออฟเทคมีเอาขอบใจไอเปรมแอดบีเอ็มเอเกพัญญาที่ทำให้เราสองคนสวยหล่อสุดๆไปเลยค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากพี่สาวคนสวยโนเอโกไซพะเฮมแอดโอนาเอโกไพสปายึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่โสดแล้วเด้อออด้านหนุ่มออฟก็โพสต์รูปและข้อบสามเช่นกัน AOF ขีดล่างลายปรังคำมั่นสัญญาหัวเดียวเมียเดียวจากนี้และตลอดไปนางนุนีกุมพลพักดีนายยิ่งยศกาญจนนิยมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักทุกท่านเราสองคนพี่ออฟน้องนุนีได้จดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยเป็นคู่สามีภรรยาตามขนบธรรมเนียมประเพณีลาวถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วนะครับขอบพระคุณนายกิตติบดีจันทร์ประวิตรเลขานุการเอกนายทะเบียนสถานเอกอัครราชทูตไทยณเวียงจันทร์ขอบพระคุณพ่อคำล่าแม่สดพ่อออดแม่แต๋วผู้ให้กำเนิดเราสองคนเป็นทุกอย่างให้ลูกสองคนนุมีออฟเทคมีเอาขอบพระคุณรายการเทคมีเอาไทยแลนด์ที่ทำให้เราทั้งสองได้มาเจอกันในรายการครับที่สำคัญขอบพระคุณญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและ FC ทุกท่านทั่วทุกมุมโลกที่เป็นกำลังใจเชียร์พร้อมซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดครับขอบคุณจากใจและที่ขาดไม่ได้ขอขอบพระคุณพี่จิ๊บพี่นกบริษัท NJเป็นเจคอนซัลแอนด์ทราเวลแต่งงานไทยลาวที่ให้การดูแลช่วยเหลือและเอ็นดูเราทั้งสองในช่วงเวลาที่สำคัญตลอดจนการยื่นเรื่องเอกสารทำให้เรามีวันนี้ที่รอคอยครับ Facebookจดทะเบียนสมรสไทยลาวพม่ากัมพูชาแปลภาษารับรองนิติกรขอบใจน้องเปรมเพ็มเอเกพัญญาแต่งหน้าทำผมที่ทำให้เราสองคนทั้งสวยหล่อสุดๆไปเลยขอบใจเสื้อผ้าสวยๆจากพี่สาวคนงามเพื่อยนะโนเอโกใสพะเฮมสำหรับเครื่องแต่งกายน้องนุมีครับขอบใจน้องลีลีอยู่หน้าน้องชายที่น่ารักที่มาบันทึกความทรงจำที่มีค่าให้ครอบครัวของเรานั้นนครหลวงเวียงจันทร์สปป.ลาว08/08/2022คู่รักลาวไทยคู่รักไทยลาวทะเบียนสมรสไทยลาวฮักที่สุดสร้างครอบครัวนุมีออฟไทยลาวขอบคุณรูปจากไอจีThank you.